านประธานกลับบ้านได้แล้วมั้งคุณฟ้าอยู่ต่อคนเดียวมันอันตรายนะงั้นกลับเลยเถอะเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรค่ะเมื่อวานท่านประธานก็ไปส่งฟ้าแล้วฟ้าเกรงใจค่ะหนูฟ้ากลับมาแล้วคุณเพชรมานั่งกินขนมรออยู่ตั้งนานแล้วเข้ามานั่งคุยเป็นเพื่อนคุณเพชรแล้วคนนี้ดื้อที่สุดดื้อที่สุดที่ฟ้าเคยเจอมาเลยผมดื้อตรงไหนคุณไม่อยากให้ผมมาส่งที่บ้านผมก็ปล่อยคุณกลับบ้านเองแล้วนี่ไงดื้อตรงไหนครับผมเป็นลูกค้าประจำที่นี่นะเผื่อคุณไม่รู้จริงเหรอคะป้าจริงค่ะคุณเพชรเป็นลูกค้าประจำสั่งซื้อจ่ามงกุฎที่นี่มา2ปีแล้วมั้งคะผมมาชอบจ่ามงกุฎที่นี่จริงๆอ่ะแล้วก็ใช่ผมมาตามหาคุณเราฟ้าก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเราก็ไม่ได้เจอกันอย่างกับละครเลยนะคะถ้าเป็นละครพระเอกกับนางเอกก็ต้องได้คู่กันสิบางทีพระเอกก็ตายนะคะชีวิตมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งง่ายๆหรอกนะคะมีคนบอกผมมาว่าถ้ามันไม่แฮปปี้แสดงว่ามันยังไม่จบงั้นอีก30ปีปี2024เราค่อยมาดูกันใหม่ว่าปีนั้นมันจะแฮปปี้หรือเปล่าเราจะเถียงกันไปอีก30ปีเลยเหรอคะผมก็ไม่ติดนะใจคอคุณจะให้ฟ้าเป็น PR ของคุณไปอีก30ปีเลยเหรอคะถึงเวลานั้นเราคงเป็นอย่างอื่นแล้วล่ะเข้ามาเลยจ้าฟ้าดิฉันและน้องๆแผนก PR ทุกคนอยากจะขอบคุณสำหรับเพจเจอร์ค่ะที่ทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้น